สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา 13:00 นค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการค่ะพลิกโฉมโรงเรียนโดยการชู G-Pad 5สเต็ปบันไดสร้างต้นแบบนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนค่ะดร.วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการและประกาศนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องพลิกโฉมโรงเรียนต้นแบบสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-Pad 5 Step โดยมีนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมในพิธีในโอกาสนี้ดร.วิษณุได้มอบนโยบายโดยมีใจความว่าการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นเป้าหมายสำคัญควรต้องทำ8เรื่องคือ 1. ปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 2. ปฏิรูปโรงเรียน 3. ปฏิรูปครู 4. ปฏิรูปนักเรียน 5. ปฏิรูปหลักสูตร 6. ปฏิรูปตำรา 7. ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนและ 8. ปฏิรูปการวัดและประเมินผลแต่ถ้าจำเป็นต้องเลือกให้ทำก่อนก็ต้องทำข้อ7นั่นก็คือการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนการเรียนแบบตั้งรับเป็นการเรียนแบบเชิงรุกค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการเรียนสมัยใหม่เป็นแบบ Active Learning ครูจะเป็นเพียงผู้อำนวยการสอนให้ความสะดวกและแนะนำให้เด็กได้เรียนรู้แบบเชิงรุกนักเรียนได้คิดเป็นทำเป็นจนกลายเป็นนวัตกรรมที่จะขับเคลื่อนประเทศได้ในอนาคตและถือเป็นการพลิกโฉมการปฏิรูปการศึกษาได้อย่างแท้จริงซึ่งต้องขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความสำคัญการเรียนแบบ Active Learning โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องเร่งพัฒนาโรงเรียนต้นแบบประจำจังหวัดให้ครบทุกจังหวัดในปีการศึกษา2566และตั้งความหวังไว้ว่าผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวทางที่กล่าวถึงนี้จะยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาสังคมของประเทศให้เป็นสังคมฐานความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ระดับมาตรฐานสากลที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำของโลกต่อไปในการนี้ดร.วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้มอบโล่และเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมดีเยี่ยมดีเด่นดีมากซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูและนวัตกรรมของนักเรียนจาก26โรงเรียนต้นแบบในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครรวมผลงานกว่า500รายการค่ะก็ในปีการศึกษา2566เราตั้งใจจะไปใช้กับโรงเรียนต้นแบบประจำจังหวัดทุกจังหวัดในประเทศไทยแล้วก็ต่อจากนั้นมันก็จะขยายผลไปตามโรงเรียนต่างๆทั้งในระดับประถมมัธยมทั่วไปทั้งหมดภายใน 3-4 ปีเนี่ยคิดว่าคงจะไปได้หมดทั่วทั้งประเทศครับมันจะพลิกโฉมประเทศเราไปสู่การที่ทำให้เด็กเนี่ยรู้จักคิดแล้วก็รู้จักที่จะสร้างผลงานโดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตัวเด็กเองคือใช้จินตนาการอย่างที่ผมบอกอะสมัยก่อนเราเรียนกันเนี่ยเราใช้ปัญญาคือความรู้แต่ว่าขณะนี้มันไม่พอเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคเทคโนโลยีเราก็เอาเทคโนโลยีมาผสมกับปัญญาช่วยต่อจากนั้นก็บวกกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มันก็จะออกมาเป็นนวัตกรรมนวัตกรรมแปลว่าผลงานที่ผลิตออกมาใหม่ๆมันอาจจะไม่ได้ใหม่ที่สุดในโลกแต่ว่าใหม่สำหรับเด็กใหม่สำหรับโรงเรียนใหม่สำหรับภูมิภาคนั้นแล้วต่อจากนั้นจะเอาไปพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางคอมเมอร์เชียลคือการค้าก็ได้จะเอาไปทำอะไรต่ออะไรที่ให้โรงเรียนอื่นเอาไปใช้ในครัวเรือนต่างๆก็ได้เท่าที่ผมดูงานที่รับรางวัลหรือแม้กระทั่งจะไม่รับรางวัลก็ดีนะเขาก็คิดประดิษฐ์อะไรออกมาหลายอย่างเครื่องไล่ยุงเครื่องไล่นกอะไรต่ออะไรเนี่ยไอ้ขณะนี้มันยังไม่เป็นคอมเมอร์เชียลแต่เด็กเขาอุตส่าห์คิดออกมาได้แล้วเขาคิดออกมาได้ยังไงได้มาจากแรงบันดาลใจที่ครูเนี่ยนะได้มาจากตำราที่เรียนเขาก็เอามานั่งคิดนั่งฝันแล้วก็ดัดแปลงออกมาต่อจากนั้นไปมันก็ต้องอาศัยคนที่เข้ามาอุปการะเหมือนกับเวลาเราปลูกผักปลูกเกษตรมันก็ต้องมีคนเข้ามารับซื้อออกไปสู่ตลาดไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันฮะต่อไปมันก็จะกลายเป็นจากนวัตกรรมมันก็จะกลายเป็นประดิษฐกรรมมันอาจจะกลายเป็นผลผลิตต่างๆขึ้นมาได้วันนี้ผมก็ทราบว่ามีหลายแห่งที่มาช้อปปิ้ง
ื่อมาดูว่ามีอะไรที่จะเอาไปช่วยต่อยอดช่วยเอาป้อนเข้าโรงงานได้เราต้องการทำให้เด็กคิดเป็นทำเป็นเด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เด็กมีสุขภาพกายใจที่ดีเด็กมีจิตอาสาทั้งหมดมันต้องพร้อมที่เราเรียกกันว่าร่างกายอารมณ์สังคมจิตใจนะครับแต่วันนี้เขาพยายามจะใช้คำใหม่เพื่อให้มันเข้ากับยุคสมัยคือต้องการให้เป็นคนที่สมบูรณ์แล้วถ้าคนมันสมบูรณ์ซะตั้งแต่ในวัยเรียนเนี่ยพร้อมกันทีเดียวมากๆเนี่ยมันก็จะขับเคลื่อนประเทศให้ไปสู่ประเทศที่พ้นจากประเทศกำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาไปสู่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นานแล้วอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องนี้ครับทางด้านนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่าการนำเสนอนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนที่เป็นผลสำเร็จของนักเรียนและครูในครั้งนี้เป็นผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมผู้เรียนระหว่างสพท.กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาที่ให้ความสำคัญในการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learningรวมไปถึงการจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความรู้ใหม่และต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมผู้เรียนที่มีความหลากหลายและเกิดประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นกระทรวงศึกษาธิการโดยสพท.ค่ะได้ดำเนินโครงการทดลองในโรงเรียนที่เป็นจังหวัดต้นแบบเขตพื้นที่ภาคกลางรวม10จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนครปฐมสมุทรปราการพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีสมุทรสาครสุพรรณบุรีสระบุรีนครสวรรค์และอ่างทองค่ะโดยมีโรงเรียนในสังกัดสพท.นะคะเข้าร่วม29โรงเรียนและโรงเรียนเครือข่ายอีก4โรงเรียนรวมทั้งสิ้น33โรงเรียนครอบคลุมโรงเรียนขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งตลอดระยะเวลาที่ได้ดำเนินการมากกว่า9เดือนค่ะปรากฏผลสำเร็จที่ส่งผลให้คุณครูสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ได้มากกว่า 1,500 นวัตกรรมค่ะ